เราควรเข้าใจคนที่เขาเข้าใจเราเราควรปล่อยวางกับคนที่เขาไม่เข้าใจเราไม่เห็นด้วยกับเราเราควรให้อภัยกับคนที่เขาอาจจะไม่มีวันเข้าใจเราหรือทำร้ายเราให้เจ็บปวดและอาจจะดูถูกเราเราควรเห็นคุณค่าของตัวเองในระหว่างทางที่เราเดินทางไปสู่ความสำเร็จและร่ำรวยแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเรียนรู้ได้แบบนี้การปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยอาจจะกังวลว่าคนอื่นไม่เห็นด้วยกับเราเฮ้ยหลายคนอาจจะกังวลว่าคนอื่นดูถูกเราคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความสำเร็จให้กับใครคุณไม่จำเป็นจะต้องให้ทุกคนเข้าใจคุณอย่าคาดหวังว่าทุกคนจะต้องเข้าใจคุณหรือเห็นด้วยกับคุณการที่คุณทำอะไรบางอย่างตอนนี้ให้บอกกับตัวเองว่าฉันรู้ตัวดีว่าฉันทำอะไรและฉันรู้ว่าผลลัพธ์ปลายทางฉันคืออะไรเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณกำลังทำอะไรผลลัพธ์ปลายทางคืออะไรมันจะมีพลังแห่งการโฟกัสครับและเมื่อคุณโฟกัสมากพอเสียงข้างนอกครับที่เป็นเสียงไม่ดีคุณแทบจะไม่ได้ยินเลยเพราะว่าคุณได้เรียนรู้และคุณก็ได้บอกเสียงข้างในแล้วว่าฉันรู้ว่าฉันทำอะไรและฉันรู้ว่าปลายทางผลลัพธ์ฉันคืออะไรความสำเร็จนะครับมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้แต่แน่นอนครับคุณกำลังปลูกเมล็ดพันธุ์ของความสำเร็จอยู่จงเฝ้าบอกตัวเองนะครับว่าเราควรจะอะไรนะครับเช่นควรจะอภัยควรจะปล่อยวางควรจะเข้าใจและควรจะโฟกัสจดจ่อแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณทำอย่างนี้ได้คุณเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็พร้อมแล้วครับที่คุณจะอนุญาตให้ตัวเองสำเร็จใครคิดว่าทำได้ทั้งหมดนี้พิมพ์ทำได้ใต้คอมเมนต์ครับผมไปอีสานมาสกอตเอ็นอาร์พีสวัสดีครับ